ลิ่นได้ก็กลิ่นกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิอ่ะเมนูของอาจารย์ยิ่งศักดิ์เนี่ยจะให้น้องไต้ฝุ่นได้ทานข้าวที่แบบเพิ่มคุณค่าอ๋อนี่ครับข้าวธรรมดาข้าวสารใช่ไหมครับอยากให้หอมก็รากผักชีรากผักชีสองรากนะครับอ๋อลูกเดือยแล้วก็ถั่วแดงหลวงผลิตภัณฑ์ตราข้าวทองครับจัดการเอาไปแช่น้ำแล้วก็ต้มสุกนิ่มว้าวใส่ลงไปใส่ลูกเดือยด้วยข้าวโพดเป็นเม็ดๆใส่ลงไปเป็นไงดูน่ากินไหมโอ้โหคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็ข้าวจะหอมนุ่มแล้วก็มันชวนอร่อยด้วยอัมพวากะทิแท้ 100% จำนวนข้าวที่มีกับกะทิใส่ลงไปเลย500มิลลิลิตรก็จะได้ข้าวหุงมาเกือบจะเต็มหม้อเขาใช้กะทิในการแทนน้ำเลยเพราะฉะนั้นออกมาข้าวก็จะสุกนุ่มแล้วก็มีความหอมชวนรับประทานเสียบปลั๊กเสียบปลั๊กครับประมาณสัก 20-25 นาทีก็สุกแล้วเราก็ต้องเตรียมน้ำมันสำหรับทอดไปก่อนน้ำมันปาล์มมรกตรับรองจะติดใจต่อไปก็คือเตรียมหั่นแหนมน้องไต้ฝุ่นอาจารย์ใช้แหนมตราวาสนานะคุณผู้ชมหาซื้อได้ตามซุปเปอร์มาร์เก็ตและตลาดทั่วไปตอนนี้ก็มีแล้วนะคุณผู้ชมแป้งวันนี้ใช้แป้งชุบทอดตราโลโบพี่ฉันอยากได้ลูกมือแบบนี้จังเลยพอจะทำอะไรช่วยหยิบช่วยส่งแบบนี้แล้วก็คนผสมละลายกับน้ำเย็นนะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวอาจารย์จะทำแล้วก็หยอดลงกระทะน้องไต้ฝุ่นทอดให้อาจารย์นะได้เพราะว่าอาจารย์จะได้ไปล้างมือล้างไม้ไม่ได้ใส่ถุงมือ จัดการน้องไต้ฝุ่นทอดให้อาจารย์นะครับผมวันหลังก็มาเข้าครัวกับอาจารย์สิได้เลยครับอาจารย์อาจารย์จะสอนเทคนิคในการทอดให้มันลอยได้เลยครับลอยเลยใช่ไหมครับลอยเลยอ่ะรับรองได้ฝีมือการทำอาหารของอาจารย์ริ้วนะโอ้เชื่อครับผมเชื่อเหมือนภูมิใจมากนะลูกนะกูทอดเก่งจังเลยนะแหนมไปทางแป้งทำไมมันกระจายทำไมทอดยังไงแหนมฉันลอกคราบเลยน้องตายเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวได้กินแล้วข้าวใจเย็นๆเสร็จแล้วเราก็จะจัดการทำให้มันเป็นราบครับว้าวแล้วก็ใส่หอมแดงผงปรุงรากน้ำตกตราโลโบซองนี้นี่แล้วก็ต้นหอมซอยเห็นไหมคะกลิ่นนี้ใช่เลยครับใช่เลยไหมใช่เลยครับใช่เลยครับข้าวธัญพืชที่หุงเมื่อครู่เป็นข้าวมันเกรงใจจังเลยอ่ะไม่อยากเสิร์ฟให้น้องไต้ฝุ่นตกอกตกใจในฝีมืออาหารของแม่อ๋อพอข้าวอย่างนี้แล้วกินกับลาบที่เผ็ดๆนี่พอดีเลยนะใช่มั้ยเนี่ยแม่ทำเล่นๆนะลูกนี่แม่ยังไม่ปล่อยหมดนะแม่ปล่อยหมดแล้วหนูงูหัวไม่ถูกนะลูกกลับบ้านไม่ถูกนะลูกนี่ไปจังหวัดแล้วจะเก็บโต๊ะแล้วสิครับเสร็จเรียบร้อยแล้วข้าวมันธัญพืชกับลาบแหนมทอดขอบคุณครับอาจารย์ผมจัดการแล้วนะครับใช่อร่อยครับอร่อยมากขมงงูโอเคโอเคนะแหนมกรอบแล้วมีความเป็นลาบไหมแหนมกรอบแป้งกรอบความเป็นลาบยังไม่ต้องพูดถึงนะใช่ไหมชัดเจนเลยครับผงปรุงราบคุณผู้ชมโรโบสองเดียวคำว่าราบเนี่ยถือว่าเป็นสิริมงคลนะต้นปีเขากินอะไรที่มันชื่อไพเราะ
กินลาบลาบอย่างเงี้ยรับประทานเสร็จแล้วก็จะมีโชคลาบวันนี้น้องไต้ฝุ่นมารายการเราสนุกไหมสนุกครับนะสนุกมากตอนนี้ยังเกรงๆอยู่เลยครับไม่เป็นไรยังไงก็ทานต่อไปยังไงก็กลับไปพัฒนาเมนูหอยของหนูหน่อยนะครับเมื่อว่าแวะมาหาจันยิ่งศักดิ์นะครับผมวันนี้ขอบคุณน้องไต้ฝุ่นนะขอบคุณมากครับผมผู้ชมครับอย่าลืมนะครับติดตามชมรายการกินได้ก็กินใหม่นะครับในสัปดาห์หน้าวันจันทร์นะครับ 4:30 ทางพวกพอยช่อง23วันนี้อาจารย์นิสาและน้องไต้ฝุ่นลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับทานต่อทานต่อครับก็เดี๋ยวเราลีลาดกันต่อนะได้เลยครับผมสวัสดีครับผมไต้ฝุ่นนะครับก็อยากจะฝากถึงหลายๆคนนะครับที่ชอบทานอาหารรสเค็มนะครับผมก็อยากจะให้ลองลดรสชาติเค็มลงดูนะครับผมเพราะว่ารสเค็มเนี่ยมันก็ทำให้เราเป็นโรคหลายๆอย่างเลยนะครับโรคไตโรคความดันเอ่ยอะไรนี้นะครับก็อยากจะให้รักสุขภาพกันมากขึ้นนะครับชีวิตเราแค่ 20,000 กว่าวันเองนะครับฝากด้วยครับวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์หล่อมากหล่อกับทุกคนที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เชิญมาเลยรอนพัทรพลสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับขอบคุณครับแล้วก็ซอยนะครับหนูซอยไม่เป็นแม่รู้แล้วถ้าซอยหนูไม่ผ่านลูกแม่ซอยเองดีกว่าแม่ซอยให้ดีกว่าไหมให้แม่ซอยแม่ซอยดีกว่าลูกซอยไม่เก่งอ่ะลูกแม่ซอยค่ะอุ้ยแต่หน้าตาน่ากินมากเลยรอนอุ้ยอยากกินนะอยากกินน้องรอนนะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ